สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เดฟสวัสดีครับจูนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับภายในงาน Big Mouse Sale 2022กับบูธรถจักรยานยนต์ AJ EV Bike เป็นรถไฟฟ้า 100% ครับถูกต้องครับต้องบอกว่ายุคนี้ณช่วงเวลานี้ครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาแรงมากๆเพราะว่าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นทุกวันถูกต้องใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่ต้องบอกว่าอนาคตเราเริ่มต้องปรับตัวแล้วครับผมนะครับวันนี้ครับพามาดูอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่ากำลังได้รับความนิยมอย่างสูงจริงครับนะครับกับแบรนด์ AJ EV Bike ครับผมนะครับเริ่มกันเลยนะครับว่าภายในงานนะครับ Big Mouse Sale 2022ครั้งนี้ AJ เอาอะไรมาบ้างเห็นได้ข่าวว่าตัวนี้กำลังมาแรงตัวนี้นี่คือความนิยมอย่างสูงทีเด็ดเฉพาะขาซิ่งขาแรงขาโมเป็นคนของ Dag Bike ครับจูนรุ่นถูกต้องตัวนี้ครับคือรุ่น AJ C-Lite ครับนะครับ C-Lite มันมีดียังไงทำไมถึงได้รับความนิยมครับผมต้องบอกว่าดีไซน์ตัวรถนะครับออกแบบมาในขนาดที่กระทัดรัดแล้วก็ต้องบอกว่าขนาดเล็กเนี่ยผู้หญิงก็ขี่ได้ผู้ชายก็ขี่ดีคนสูงอายุก็ขี่ได้ถูกต้องครับกับกำลังมอเตอร์เนี่ย 2,000 วัตต์ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่60กม.ต่อชั่วโมงก็ถือว่าพอสมควรนะถูกต้องก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานในหมู่บ้านครับออกถนนใหญ่บ้างไปซื้อของปากซอยถูกต้องใกล้ๆสั้นๆนะครับใช่ครับแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยฟังก์ชันที่มันมีให้มาเนี่ยมันเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่พร้อมกับใช้งานครับในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวล้อเนี่ยมาพร้อมล้อขนาด12นิ้วครับถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานที่หาเปลี่ยนยางได้ง่ายใช่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับไฟหน้ามาพร้อมไฟแบบ LED ไฟเลี้ยวไฟท้ายติดตั้งแบบบิวอินคือเป็นส่วนหนึ่งเดียวกับตัวรถนะครับอยากจะพามาดูจริงๆเลยครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจนะครับลำแรกครับต้องบอกว่าแน่นอนว่ารถสไตล์สกูตเตอร์แบบนี้นะครับบิดอย่างเดียวรางไฟฟ้าใต้เบาะมีพื้นที่เก็บของมาให้เก็บของได้พอสมควรเหมือนกันเก็บสัมภาระนะครับเก็บเสื้อแจ็คเก็ตเก็บถุงมือเก็บอุปกรณ์ต่างๆโทรศัพท์ได้ด้วยครับถูกต้องใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็ที่บอกว่านิยมนำไปโมเพราะตัวรถที่มันเล็กเนี่ยสายโมเนี่ยเขามีการโมมอเตอร์ครับผมครับเห็นว่าตัวนี้แรงเอาเรื่องใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวถัดไปดูอีกหนึ่งรุ่นครับขยับไล่ระดับความแรงแล้วกันครับผมเชิญครับดูกันที่รุ่นของ Saber Tiger นะครับอีกหนึ่งรุ่นครับที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆสำหรับในส่วนของตัว AJV Bike คือรุ่นSaber Tiger ครับตัวนี้นะครับมีความสปอร์ตขึ้นมาหน่อยนะครับสปอร์ตยังไงพี่เดฟดูจากดีไซน์ก่อนเป็นคล้ายๆบิ๊กสกูตเตอร์ครับจูนครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวล้อเนี่ยขยับเข้ามาเป็น12นิ้วนะครับดีไซน์ไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยออกแบบมาในรูปแบบของความเป็นสปอร์ตครับกำลังมอเตอร์อยู่ที่ 2,000 วัตต์เท่ากับตัว C-Lite แหละแต่ความแรงต่างกันครับผมนะครับความเร็วตัวนี้ที่ทำได้อยู่ที่80กม.ต่อชั่วโมงถือว่าเยอะนะถือว่าเพิ่มระดับขึ้นมาครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าดีไซน์สปอร์ตเนี่ยไฟหน้า LED นะครับมีตัวติดเหมือนเป็นตัวบังลมเป็นชิลบังลมเพิ่มความสปอร์ตดูดันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเชฟดีไซน์ตัวรถต่างๆเนี่ยท่านั่งของมันเนี่ยอาจจะมีความสปอร์ตอยากจะให้พี่เดฟเนี่ยเดี๋ยวนี้ลองนั่งให้ดูสักนิดนึงว่าสบายยังไงนะครับลองนิดนึงนะครับตัวนี้ครับต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นสปอร์ตนะครับครับการวางเท้าของผู้ขี่เนี่ยมันสามารถวางได้2แบบนะครับคือวางเท้าแบบปกติสำหรับขี่ในเมืองนะครับวางแบบนี้นะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับจะเป็นการวางเท้าแบบแนวทัวริงนะครับโอเคจะอีกหนึ่งวิธีครับจะเป็นการวางเท้าแบบแนวทัวริงนะครับคือวางเท้าแบบขยับมาด้านหน้านะครับเพื่อเป็นการพักขานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเต็ปละกันสำหรับรถไฟฟ้าที่ใช้งานทางในเมืองก็ได้ครับหรือขับขี่ทางไกลก็ได้นะครับเดี๋ยวดูในส่วนของพื้นที่ใต้เบาะบ้างดีกว่าครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอเรือนไม้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับจอเรือนไม้แบบฟูลดิจิตอลนะครับตัวเลขต่างๆนะครับรวมไปถึงไฟสัญลักษณ์ในการทำงานเนี่ยบอกเป็นดิจิตอลทั้งหมดรวมถึงดับแบตเตอรี่ที่คงเหลืออยู่ถูกต้องรวมไปถึงตัวมาตรวัดความเร็วครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดครับพื้นที่ใต้เบาะก็เพียงพอกับการใช้งานครับพวกนี้ว่าจริงๆมันไม่สามารถเก็บหมอนอกใต้บอกได้แต่ว่าก็สามารถเก็บเสื้อเก็ตถุงมืออุปกรณ์ต่างๆครับรวมมีถึงพอร์ตชาร์จ USB มาให้ด้วยถูกต้องครับนะครับถัดมาดูกันครับที่ต้องบอกว่าเกือบจะเป็นยังเป็นตัวท็อปหรือพระเอกนะครับที่สปอร์ตขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นครับสำหรับตัว T9 ด้านหลังเรานี่เองครับถัดไปดูครับนะครับแล้วก็สำหรับตัว AJ EV Bike รุ่น T9 โฉมนี้นะครับขยับเข้าใกล้คำว่าบิ๊กสกูตเตอร์นะครับมากขึ้นด้วยตัวรถนะครับที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากำลังมอเตอร์เนี่ยนับว่าแรงที่สุด
ในค่าย AJ แล้วใช่ครับนะครับกับกำลังมอเตอร์ 3,000 วัตต์นะครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับฟังไม่ผิดคือ106กิโลเมตรต่อชั่วโมง106กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วพอสมควรครับนะครับแล้วก็สามารถจดทะเบียนได้ใช้งานการขับขี่ได้จริงครับนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของรุ่นนี้ครับหลักๆต้องบอกว่าอยู่ที่ดีไซน์เขาเลยดีไซน์ของเขานะครับถอดแบบความเป็นบิ๊กสกูตเตอร์นะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวและไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED ถูกต้องนะครับชิลบังลมด้านหน้าขนาดใหญ่ตัดลมได้ดีนะครับต้องบอกว่าผู้ขี่เนี่ยจะไม่เมื่อยล้าสำหรับการใช้งานในเมืองแล้วก็ทางไกลครับนะครับตัวล้อตัวนี้ครับมาพร้อมระบบดิสเบรกเป็นล้อขอบ13นิ้วนะครับยางหน้ายางหลังเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับให้การยึดเกาะที่ดีแล้วก็ต้องบอกว่าเพิ่มความเป็นสปอร์ตเข้าไปสำหรับตัว AJทีนายชมนี้เพิ่มความมั่นใจในระบบดิสเบรกข้างหน้าและหลังถูกต้องใช่ครับทีนี้ครับต้องบอกว่ายังมีอีกหนึ่งรุ่นไฮไลท์ที่ต้องบอกว่าเฉพาะภายในงาน Big Mall Sale ครั้งนี้เท่านั้นครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าคือรุ่นอะไรจะเป็นรุ่นอะไรไปดูกันครับครับครับและแน่นอนครับเราอยู่กับเจ้า Saber Tiger เหมือนเดิมครับผมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเฉดสีเข้ามาเป็นสีเหลืองเด่นสะดุดตาครับถูกต้องครับและที่สำคัญครับต้องบอกว่าสำหรับโปรโมชั่นเด็ดๆภายในงาน Big Mall Sale 2022ครั้งนี้ครับคือเจ้าตัว Saber Tiger เนี่ยสำหรับใครที่จองและซื้อภายในงานนี้นะครับ30คันจำนวนจำกัด30คันเท่านั้นซื้อ Saber Tiger นะครับจะแถมตัวนะครับ AJ EV Bike รุ่น S9 ตัวนี้สีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับสำหรับการขับขี่ใช้งานในหมู่บ้านการไปซื้อกับข้าวจ่ายตลาดนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันลดมลภาวะลดมลพิษนะครับแล้วก็คุณแม่บ้านขี่ได้แน่นอนซื้อ2แถม1ไปเลยก็ว่าได้ถูกต้องนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงอยากจะเชิญนะครับมาดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันที่บูธ AJ EV Bike ภายในงาน Big Mall Sale 2022แล้วก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับใครที่ยังสงสัยว่าฟีลลิ่งการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นยังไงสำหรับบูธ AJ EV Bike นะครับมีให้ลองเทสไลฟ์กันด้วยที่ลานกิจกรรมด้านนอกครับครับเรียกว่าลานกิจกรรมหน้าฮอล์105ครับนะครับติดต่อภายในบูธนะครับเดี๋ยวจะมีเซลล์หรือเจ้าที่ไปขายพาไปลองฟีลลิ่งกันไปเลยว่ารุ่นไหนเป็นยังไงรุ่นไหนแรงรุ่นไหนเหมาะกับเราช่วยในการตัดสินใจถูกต้องนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมกับเตี๊ยบต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ